เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาควาตาธัมโมสวาคาธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมเสนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้บุญรักษาทุกๆคนนะเดี๋ยวเราตั้งใจกลั่นกายกลั่นใจของเราให้ใสกันก่อน ขณะนี้พวกเราก็ได้ทำความดีอย่างที่เราได้ตั้งใจมาตลอดพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนบุญกันซะอีกครั้งหนึ่งนะตั้งใจให้ดีเชียวหลับตาของเราเบาๆเอาใจของเรามาเก็บไว้ที่ศูนย์กลางกายตามที่พระอาจารย์ชานาพิญโยท่านได้แนะนำเรามาตั้งแต่เช้านี้ส่วนท่านที่มาจนคุ้นแล้วเข้าใจหลักวิชาแล้วก็ตั้งใจเข้ากลางของกลางกลางของกลางล่วงหน้าไปก่อนเลยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็วางใจของตัวเองเอาไว้ที่กลางท้องของตัวเอง
ด้วยการตั้งกายของเราตรงๆวางใจของเราเบาๆตาของเราก็หลับเพียง 90% อีก 10% นะทิ้งเอาไว้เพราะว่าในลักษณะนี้เนี่ยหลับตา 90% เป็นลักษณะที่กล้ามเนื้อตาของเราผนังตาของเราคลายตัวหายเครียดหายเพ่งหายจ้องง่ายต่อการที่เราจะกำหนดใจไว้ศูนย์กลางกายเพราะฉะนั้นเราก็หลับตาของเราเพียง 90% ทำความรู้สึกว่าตัวของเราทั้งว่างทั้งโปร่งทั้งโล่งทั้งเบาเหมือนอย่างกับเป็นลูกโป่งลูกโตๆสักลูกหนึ่งทั้งว่างทั้งโปร่งทั้งโล่งทั้งเบาแล้วก็ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรแล้วตรงกลางตัวของเรานั่นแหละเหนือสะดือ2นิ้วกึ่งกลางตัวของเราก็กำหนดเป็นองค์พระหรือดวงแก้วขึ้นมาให้ลอยอยู่กลางตัวของเรานั่นเองถ้าเป็นองค์พระก็ให้หันหน้าหันพระพักตร์เป็นทางเดียวกับเราวางใจของเรานิ่งๆทำใจของเราสบายสบายกำหนดนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเราก็บริกรรมภาวนาในใจไปด้วยคำว่าสัมมาอรหังโดยให้คำว่าสัมมาอรหังนี้ผุดขึ้นมาจากกลางท้องอีกเหมือนกันไม่ได้ออกมาจากหัวสมองเวลาเราคิดอะไรมักจะคิดจากหัวสมองแต่ครั้งนี้ท่านที่มาใหม่นะนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วที่กลางท้องแล้วก็คำว่าสัมมาอรหังก็ออกมาจากกลางท้องไม่ได้ออกมาจากหัวสมองทำอย่างเนี้ยสบายสบายสักครู่หนึ่งก่อนนะต่างคนต่างก็ทำของตัวเองนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเมื่อใจเรานิ่งของเราดีเราก็นึกทบทวนบุญของเราวันหนึ่งพรรษาที่ผ่านมานี้เราทุกคนได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนสมกับเป็นชาวพุทธได้ตั้งใจให้ทานรักษาศีลมาไม่ขาดเช้าขึ้นมาก็ได้พยายามตักบาตรของเราให้กำลังให้เรียวแรงแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งมีมากที่สุดแล้วในฤดูเข้าพรรษานี่เป็นการให้อายุท่านให้เรียวแรงแก่ท่านให้ความสุขแก่ท่านที่จะไปศึกษาพระธรรมวินัยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อท่านแตกฉานพระธรรมวินัยไปได้มากเพียงไหนก็จะกลายเป็นอายุของพระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกต่อไปอีกนานแสนนานเท่านั้นการเกิดของเรามาชาตินี้เกิดเพื่อมาต่ออายุให้พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วเราก็จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เฉพาะแต่ในพรรษานี้เท่านั้นออกพรรษานี้แล้วเราก็จะพยายามทำต่อตลอดพรรษาที่ผ่านมาเราก็ได้พยายามรักษาศีลมีโอกาสศีล5ก็ศีล5มีโอกาสรักษาอุโบสถศีลเราก็รักษาอุโบสถศีลซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าอุโบสถศีลนี่แหละว่าอย่าว่าแต่มนุษย์แหละถ้าต้นไม้มันรักษาได้ก็ควรจะต้องรักษาเพราะเป็นที่มาของความสุขก็ตัวเราก็ได้พยายามรักษาศีล5อุโบสถศีลมาตามลำดับในพรรษานี้ไม่ได้ขาดเป็นการกลั่นกายกลั่นใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งขึ้นเป็นหลักประกันให้เราจะเกิดไปอีกกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้าก็มีหลักประกันว่าจะได้เกิดเป็นคนไม่ไปแวะเกิดในที่ไม่ดีและเป็นคนที่แข็งแรงมีใจบริสุทธิ์ซะอีกด้วยแล้วตลอดชีวิตของเราก็จะมีทรัพย์สมบัติหล่อเลี้ยงอันเกิดจากการที่เราตักบาตรให้กำลังให้อายุพระให้อายุพระพุทธศาสนามาตลอดพรรษาที่ผ่านมานี้ทบทวนให้ตัวเองได้ปลื้มใจในการปฏิบัติธรรมให้สมกับที่เราเป็นชาวพุทธยิ่งกว่านั้นหนึ่งพรรษาที่ผ่านมานี้
็ได้ตั้งใจนั่งสมาธิไม่ได้ขาดตั้งใจทำใจให้หยุดให้นิ่งตามที่หลวงปู่ได้ให้เทคนิคเอาไว้ครูไม่ใหญ่ได้ให้เทคนิคเอาไว้เราได้ปฏิบัติเพื่อความมีปัญญาของเราทั้งในชาตินี้และชาติเบื้องหน้าด้วยความรอบคอบเราได้ป้องกันภัยในวัฏฏะสงสารด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาของเราอย่างนี้ตลอดมา 1,000 ษายิ่งกว่านั้นตลอดพรรษาที่ผ่านมานี้ยังได้บำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรชักชวนญาติสนิทมิตรสหายมหาชนให้ร่วมกันสละทรัพย์ที่บริสุทธิ์เปลี่ยนมาเป็นทองคำบริสุทธิ์เพื่อหล่อหลวงปู่ทองคำให้มนุษย์และเทวดาในภายภาคหน้าได้กราบได้ไหว้ยกใจให้บริสุทธิ์ยกปาใจให้ไปสู่สวรรค์สู่มรรคผลนิพพานเราได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมาอย่างดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นนับแต่นี้ต่อไปขอให้บุญกุศลทั้งหมดนี้จงส่งผลให้เราเนี่ยเมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมก็ให้ใจหยุดใจนิ่งได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายตามหลวงปู่ไปด้วยแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายตามหลวงปู่ไปจะเป็นร่วมทีมปราบมารกับหลวงปู่ไปทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมตั้งใจลงไปอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานซ้ำกำกับไปด้วยว่าตัวของเรานี้ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองแล้วก็บำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกมาตลอดเวลานี้ขอให้เราเนี่ยด้วยบุญนี้จงสามารถพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้สามารถทำใจให้หยุดให้นิ่งได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สามารถเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายระลึกชาติได้เหมือนอย่างที่หลวงปู่ท่านได้ทำได้พระอรหัตอรหันต์ในอดีตท่านระลึกชาติได้ยังไงขอให้เราก็สามารถระลึกชาติได้อย่างนั้นด้วยแล้วสิ่งใดที่เป็นความลี้ลับตั้งแต่เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ก็ขอให้เรารู้แจ้งแทงตลอดได้โดยง่ายเถอะยิ่งไปกว่านั้นให้เราเนี่ยมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยไม่ว่าต่อไปนี้นะจะชักชวนเชื้อเชิญใครให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เขาเหล่านั้นนะ
ยินดีประพฤติปฏิบัติตามเรามาโดยไม่มีข้อแม้เลยให้คุณความดีอย่างนี้เนี่ยติดตามตัวเราไปทุกชาติและให้ทับทวียิ่งขึ้นไปจะได้เป็นกำลังของหลวงปู่ในการปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจะได้เป็นกำลังของหลวงปู่ต่อไปในภายภาคหน้าที่จะชวนมหาชนตลอดทั้งโลกทั้งจักรวาลให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมตามเรามาทำใจนิ่งๆลงไปอธิษฐานอย่างนี้แล้วก็ทำใจนิ่งๆใสๆให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนนะ
ขีพุทธาพลัพปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัทลัทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตสา